เรียกได้ว่าเกือบจะชิบหายในประเทศจีนครับเกือบจะจริงๆนะฮะเกือบจะชิบหายเกือบจะมีปัญหาเป็นเรื่องเป็นราวครับเพราะว่าถ้าใครตามบ็อกซ์ออฟฟิศแบบติดๆเนี่ยจะเห็นว่ารายได้ช่วงแรกในประเทศจีนไม่ดีเลยครับดูว่าเอ๊ะฟาสต์ภาคนี้มีปัญหาแน่ๆเลยหรือว่าจะไม่ได้ตังค์แล้วแต่ว่าทำไปทำมาสุดท้ายก็กลับมาได้เงินนะครับเรื่องไม่ได้เงินในช่วงแรกกับเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นกับ Fast and Furious เกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบอาจจะถูกจับมาโยงกันเอาเองหรือว่าจะเป็นจินตนาการในการสร้างการเชื่อมโยงกันเอาเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Fast and the Furious มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศจีนครับแล้วเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่จน Fast and Furious น่าเป็นห่วงเลยครับปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นกับนักแสดงนำคนใหม่ของ Fast and Furious ครับคุณจอห์นซีน่านั่นเองครับจอห์นซีน่าเนี่ยช่วงนี้ก็ทัวร์โปรโมทนะครับแต่ว่าการทัวร์โปรโมทอาจจะแตกต่างจากการทัวร์โปรโมทหนังปกตินิดหน่อยก็คือมีการผ่านออนไลน์บ้างมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามจอห์นซีน่าก็มีการส่งข้อความมาโปรโมทการฉายหนังในเอเชียครับซึ่งแถบบ้านเราเนี่ยจะไต้หวงไต้หวันเลยเนี่ยเขาฉายก่อนครับตอนนี้เริ่มฉายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนชุดแรกมาแล้วสำหรับ Fast and the Furious หรือว่า Fast 9หรือ F9 เรื่องนี้ปัญหาเกิดขึ้นตอนที่จอห์นซีน่าโปรโมทหนังเรื่อง Fast and Furious ภาค9ที่ไต้หวันครับเพราะเขาดันไปพูดบอกว่าที่เกาะไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นที่โชคดีนะเพราะไต้หวัน is the first country that can watch F9 ไต้หวันเป็นประเทศแรกที่จะได้ดู F9ประโยคนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องทันทีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้กันดีครับว่าไต้หวันกับจีนเขามีปัญหากันเรื่องของการแยกประเทศครับณวันนี้ไต้หวันยังอยู่ในการปกครองของจีนนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลไต้หวันจะถูกแยกออกมาให้ปกครองเป็นเหมือนกับปกครองตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่ปี1949นะครับเรียกว่าแยกมามีรัฐบาลในการปกครองของตัวเองครับแต่ว่าจีนก็ยังบอกว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันไม่ได้เป็นประเทศมีหลายที่นะฮะฮ่องกงก็ไม่ใช่นะครับจะมาแยกฮ่องกงก็ไม่ได้นะปัญหานี้ไปถามซีรีส์แนนโนจะรู้ดีครับโอ้แค่บอกว่าเราได้รับความนิยมมากที่ประเทศต่างๆอาทิไต้หวันฮ่องกงกระจุยเลยฮะต้องมีการออกมาแก้กันมากมายดังนั้นการที่นักแสดงนำอย่างจอห์นซีน่าออกมาพูดว่าไต้หวันเป็นประเทศไต้หวันเป็นประเทศแรกที่จะได้ดู F9 เนี่ยเป็นเรื่องสิครับเพราะจอห์นซีน่าเองไม่ใช่แค่ดาราฮอลลีวูดที่กำลังจะเล่นหนังเพื่อเข้าไปฉายในประเทศจีนครับแต่ตัวของจอห์นซีน่าคือนักมวยปล้ำ WWE คนสำคัญที่เป็นหัวหอกในการนำ WWE เข้าไปบุกตลาดประเทศจีนครับช่วงประมาณต้นปี2010จนถึง2015นะครับ WWE เนี่ยมีการบุกเข้าไปทำตลาดในประเทศจีนอย่างเข้มข้นครับแล้วก็มีการเปิดตัวนักมวยปล้ำหญิงชาวจีนด้วยตัวจอห์นซีน่าก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นซูเปอร์สตาร์ WWE ที่ถูกส่งให้ไปเป็นเหมือนกับแอมบาสเดอร์ของ WWE ที่ประเทศจีนครับตัวแกเองเนี่ยก็จริงจังกับการไปประเทศจีนมากนะครับถึงขั้นว่ามีการออกมาพูดเกี่ยวกับไอ้ซอสเหล่าการมาแล้วทุกคนช็อกครับเพราะว่าจอห์นซีน่าออกมาพูดถึงไอ้ซอสพริกน้ำมันพริกเหล่ากานมาว่าแกชอบกินแล้วก็กินทุกวันเนี่ยเอาไปผัดบรอกโคลีอร่อยมากเนี่ยด้วยการพูดเป็นภาษาจีนครับจอห์นซีน่าพูดจีนกลางคล่องปรือเลยครับคล่องปรือเลยดังนั้นเมื่อจอห์นซีน่าที่พยายามบุกตลาดเมืองจีนแบบเข้มข้นเอาใจคนจีนถึงขั้นไปเรียนภาษาจีนอย่างจริงจังเนี่ยออกมาพูดว่าไต้หวันเป็นประเทศเนี่ยกระแสไม่ดีแน่นอนครับทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับทุกอย่างก็เริ่มเป็นกระแสจอห์นซีน่าไม่รอช้าครับตัวของแกเองเนี่ยออกมาโพสต์คลิปผ่านทางโซเชียลมีเดียของจีนชื่อว่าเว่ยป๋อเพื่ออธิบายทุกอย่างเป็นภาษาจีนคลิปจอห์นซีน่าในเว่ยป๋อเนี่ยพูดภาษาจีนปลอเลยนะครับตัวแกเองบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมจอห์นซีน่าวันเนี้ยมีอะไรอยากจะชี้แจงคือผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับ F9 มามากมายมากจริงๆครับแล้วมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้น1ครั้งหลายคนอยากจะให้ผมออกมาชี้แจงเป็นภาษาจีนเพื่อความกระจ่างนะครับซึ่งผมจะบอกว่าทีมงาน F9 เนี่ยส่งข้อมูลให้ผมมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นข้อมูลจำนวนมากที่ผมต้องเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์1สิ่งที่ผมพลาดไปเนี่ยผมต้องขอออกมาแก้ไขให้มันถูกต้องครับเพราะเรื่องนั้นมันสำคัญมากๆๆๆจริงๆ
ก่อนที่แกจะบอกว่า I love and respect China and Chinese people แต่แกพูดคำนี้เป็นภาษาจีนนะครับก่อนที่จะจบด้วยการบอกว่าผมขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษมากๆด้วยความจริงใจครับนี่แหละครับจอห์นซีน่าออกมาเขาเรียกว่าออกมาแก้ไขความผิดพลาดที่ตัวเองทำทันทีที่กลายเป็นเรื่องครับแล้วมันก็ไม่รู้เกี่ยวกันอีกหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนัง Fast and Furious ก็ไปได้สวยฮะในตลาดประเทศจีนนะครับ Fast and Furious ภาคที่9เนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าฉายในหลายประเทศแล้วนะครับกวาดรายได้ไปอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยประมาณ 162.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตลาดในเมืองจีนเนี่ยเป็นตลาดที่เขาบอกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับทำรายได้รวมไปแล้ว135เหรียญสหรัฐทำให้หนังชุด Fast and Furious เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่ทำรายได้รวมไปมากกว่า6,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วครับเรียกว่าทำให้ตลาดประเทศจีนเนี่ยคึกคักกลับมาเหมือนเดิมครับเรียกว่าจอร์ซีน่าแก้ไขทันฮะแก้ไขทันคือเราจะไม่นั่งบ่นกันว่าประเทศจีนบอบบางเซนซิทีฟขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมว่าคนทำงานและคนทำหนังที่จะเอางานไปเข้าที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้ดีว่าธรรมชาติของตลาดที่นั่นเป็นยังไงแล้วเมื่อเขารู้ดีผมว่านี่จำไปใช้กันได้นะฮะเมื่อรู้ดีว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆเราต้องเล่นกับมันให้ได้ฮะหาวิธีแก้ไขหรือว่าเล่นตามเกมเขาให้ดีที่สุดไม่ใช่มานั่งบ่นฮะไม่ได้มานั่งแองเซนซิทีฟเหลือเกินแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อย่างจอห์นซีน่าเนี่ยเก่งและฉลาดกว่ามากฮะนี่คือจอห์นซีน่านะครับกับการแก้เกมที่ผมว่าทันท่วงทีแล้วก็สวยงามฮะการที่แก้เกมด้วยการพูดภาษาจีนได้จริงๆเนี่ยรุ่นหน้าจอร์นซีน่าแล้วตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วพูดภาษาจีนปลอนะฮะในคำว่าปลอคือปลอจริงๆนะครับชัดมากเลยอ่ะชัดมากเลยเป็นผลดีฮะเพลิบๆเป็นผลดีกลายเป็นการพลิกเกมจากไอ้ที่น่าจะส่งผลเสียคือเนี่ยเขาบอกนโยบายจีนเดียวอยู่จีนเดียวอยู่จอร์นซีน่ามาบอกไต้หวัน is the first country อีกแล้วมันพลิกเลยนะฮะพลิกเกมกลายเป็นว่าจอร์นซีน่าได้คะแนนจากคนจีนผมว่ามหาศาลแล้วครับน่ากลัวนะฮะถ้าเดอะร็อกจะเป็นขวัญใจมหาชนจอห์นซีน่าเป็นขวัญใจคนจีนอยู่นะตอนนี้ผมตกใจมากตอนแกอัดคลิปไอ้กินไอ้เหล่ากันมาเนี่ยแกกินเหล่ากันมาผมก็ตกใจแล้วนะครับแต่แกพูดคลิปเนี่ยเป็นภาษาจีนคุณไปหาดูได้ฮะโอ้โหหนีห่าวกันหนีห่าวเลยฮะและนั่นคือจอห์นเรื่องราวของจอห์นซีน่านะครับที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง Fast and Furious ครับตบมือ